มาอาหารจีนกันบ้างอ๋ออาหารจีนแต่ก็เป็นมันเป็นเคปเป็นเคปเคปเนี่ยจริงๆหนูกินเป็นเคปญี่ปุ่นใช่เคปญี่ปุ่นแต่นี่ฮะเป็นเคปจีนค่ะเป็นเคปสูตรของจีนแล้วก็ขายดีด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาขึ้นเหนือไปเลยครับไปชิมเขาเรียกว่าเจียนปิ่งเจียนปิ่งนะฮะเคปจีนที่ขายดีที่สุดในตอนนี้นะเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูกันสักเท่าไหร่นะครับแต่มันจะเหมือนเคปญี่ปุ่นไหมนะเดี๋ยวหนูไปดูรูปร่างหน้าตานะครับเดี๋ยวพาไปก่อนที่ตลาดนัดจีนยูนานนะฮะในชุมชนบ้านห้อย่านไนบราซ่านะครับจังหวัดเชียงใหม่ครับที่นี่เขามีของอร่อยมากมายเลยฮะวันนี้จะชวนไปชิมเจียนปิ่งนะฮะเมนูที่หลายคนไม่เคยลองค่ะนี่คือน้ำลายหน่อยนึงเจียนปิ่งก็คือเคปถั่วเขียวเป็นอาหารเช้าของชาวจีนซึ่งตัวแป้งเนี่ยนะครับเขาจะทำมาจากถั่วเขียววิธีทำไม่ยากเลยเริ่มจากการตั้งไฟให้ร้อนแล้วก็ปาดแป้งลงไปปาดลงไปบนผิวกระทะแบบนี้นะค่อยๆปาดลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วยไข่ไก่นะฮะคุณผู้ชมครับราดด้วยซอสปักกิ่งแล้วก็ซอสเต้าหู้ยี้นะครับตามด้วยพริกจีนมาล่าต้นหอมผักชีงาดำแป้งกรอบนะครับจากนั้นจึงห่อด้วยแป้งทับไส้แบบนี้นะครับแล้วก็หั่นครึ่งออกไปนี่ทับก่อนแล้วก็หั่นครึ่งนะครับโอ้โหเป็นแบบนี้หน้าตาของเขาคือเจียนปิ่งนะครับคุณสุเขาบอกว่าความอร่อยเนี่ยมันอยู่ตรงซอสสูตรเฉพาะแล้วก็พริกจีนมาล่านั่นเองซึ่งลูกค้าสามารถเลือกระดับความเผ็ดได้เผ็ดมากเผ็ดน้อยเผ็ดร้อนแรงเผ็ดปานกลางแล้วแต่คุณจะชอบความเผ็ดครับนะไปฟังเสียงแม่ค้าพร้อมๆกันครับเมนูอะไรครับเป็นเคปถั่วเขียวค่ะพี่เป็นเมนูของจีนเหรอใช่ค่ะภาษาจีนจะเรียกว่าเจียนปิ่งค่ะมันมีส่วนผสมอะไรบ้างครับมันก็จะเป็นเคปบ้านเรานะคะแต่ว่าส่วนผสมก็คือจะเป็นเคปถั่วเขียวอะค่ะปั่นแป้งนี่ทำมาจากถั่วเขียวใช่ค่ะแล้วเราต้องผสมอะไรลงไปบ้างครับจะมีต้นหอมแล้วก็ผักชีแล้วก็จะมีพริกจีนแล้วก็จะมีงาดำอะค่ะซอสผสมก็จะเป็นซอสบักกิ่งอะค่ะโอ้โหเหมือนอะไรเหมือนผัดไทยไหมห่อไข่เหมือนห่อไข่เลยไม่ใช่ไม่คือเจียนปิ่งเนี่ยเขาชิมกันนี่ถูกไหมน่ากินน่ากินมากเลยอ่ะนายบาซ่าเหรอนายบาซ่าเหรอใช่ๆค่ะเขาบอกว่าตอนนี้นะขณะที่ลูกค้าทั้งชาวไทยนะคะแล้วก็ชาวต่างชาติที่ได้ชิมเนี่ยต่างยกนิ้วให้เลยว่าโอ้โหอร่อยจริงๆนะเพราะว่ามันมีความร้อนแรงด้วยของหม่าล่าอย่างเงี้ยใช่ไหมน่ากินมากเป็นอาหารเช้าด้วยอ่ะใช่สำหรับราคานะคะก็จะเริ่มต้นที่ชิ้นละ50บาทค่ะขายได้ประมาณ150ชิ้นแล้วนะอยากชิมแวะไปลองกันได้นะคะขายเฉพาะวันศุกร์ที่ตลาดนัดจีนยูนนานค่ะตั้งแต่ตี5จนถึงเที่ยงเลยนะคะอ้าวอย่าว่าไปนะดูปากท้องต้องรู้ของเราไม่แน่เดี๋ยวตลาดรามอินทราของเราก็อาจจะมีก็ได้ใช่ใช่ใช่นะคุณพ่อเขาบอกอีกว่าตลาดนัดเนี่ยจะเปิดวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ใช่ไหมแต่ว่าร้านนี้เนี่ยจะขายเฉพาะวันศุกร์เท่านั้นนะคะวันนี้ใช่วันนี้อะสิใช่ใช่นะขายเฉพาะวันนี้เท่านั้นน่ากินน่าลองจังเลยอะเราไม่เคยเราไม่คุ้นตาเนาะ มันก็จะเป็นเคปญี่ปุ่นไงใช่อันนี้เป็นสูตรของจีนยูนนานเนาะเนาะเออน่ากินจริงน่าลองนะคะจ้าข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง